วัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับและวันนี้ก็เป็นวันนี้เป็นวันสงกรานต์ผมต้องบอกสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์หนุ่มสาวชาวบ้านทางไปทำบุญไปวัดทำบุญทำบุญตักบาตรทำบุญรวมชาติตักบาตรรวมวัดกันเอ่ยอาจารย์วันนี้ได้ยินทั้งวันเพลงเนี่ยอ้าวแต่นั่นมันคือความหมายที่แท้จริงของสงกรานต์แต่เดี๋ยวนี้หลายคนไปสงกรานต์เนี่ยถามจริงๆเถอะไปสืบสารประเพณีหรือว่าไปดูอะไรปาร์ตี้โฟมเนี่ยดันตืดตืดตืดไอ้ปาร์ตี้โฟมยังดีบางคนนะบ้านอยู่นู่นเหนือของกรุงเทพมาสีลมเพื่อมาแก้นมเต้นระบำเออนั่นสิทำไมชอบโชว์อะไรกันมันมีความสุขอะไรหรือว่ามันได้อะไรบ้างอาจารย์วิเคราะห์คนก็คงจะเหมือนเด็กที่มันไปอยู่ในหน้าแคมฟร็อกแล้วมีคนก็ไปสัมภาษณ์บอกไปทำอะไรหน้าแคมฟร็อกทำไมก็มีเราเป็นคนมาดูเยอะๆก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นดาราภูมิใจนี่เด็กสองคนที่ไปแก้นมเต้นมันก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นดาราเหมือนกันได้ลงหนังสือพิมพ์นั่นคนเราเนี่ยอยากดังเนี่ยแต่ต้องถือว่าดังในทางดีดีกว่าเนาะคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคำว่า famous ซึ่งแปลว่าดังในทางดีแล้ว notorious ซึ่งแปลว่าดังในทางเสียหายเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคน notorious คือภาษาไทยก็มีแยกแยะไอ้คำแบบนี้ออกไปเพราะฉะนั้นอย่าทำคืออย่าไปทำเลยที่มันดังในงานในทางที่เสียหายเพราะตอนนี้มีนักศึกษาบางคนโอ้โหไปปลดธงชาติลงเอาธงดำขึ้นในมหาวิทยาลัยใช่ไหมแต่งเนื้อแต่งตัวแบบไม่เหมาะสมเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออตัวเองเด่นเหลือเกินอย่างเงี้ยคือเรื่องทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์ครับมันมีคำว่าถูกต้องกับไม่ถูกตามจารีตประเพณีหรือว่าไม่ถูกต้องตามมารยาทคืออย่างนี้เด็กบางคนเนี่ยเขาไปเอาตัวอย่างมาจากไหนก็แล้วแต่เขาชอบคิดว่าถ้าเขาทำอะไรไม่ผิดกฎหมายเนี่ยพอละถือว่าใช้ได้คือเป็นหลักนิติธรรมไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปต่อว่าต่อขานเขาเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ขาผิดกฎหมายไหมคะอ่ะไปแก้ผ้าสีลมผิดกฎหมายไหมอันนั้นแก้ผ้าผิดแต่ถ้าเราบอกว่าแต่งตัวโป๊ไปวัดพระแก้วเนี่ยมันจะถามว่าผิดกฎหมายไหมคะเออตำรวจจับได้ไหมเราก็ต้องตอบว่าไม่ผิดใช่ไหมตำรวจจะจับหนูไหมคะแล้วก็บอกไม่จับเด็กมันก็จะบอกว่าก็เนี่ยเมื่อไม่ผิดกฎหมายแล้วตำรวจก็ไม่จับแล้วจะมาว่าหนูทำไมคะอะไรอย่างนี้ไงก็ถามว่าถูกก็ถูกของเขาแต่ระเบียบของสังคมครับไม่ได้ควบคุมด้วยกฎหมายอย่างเดียว มันควบคุมด้วยจารีตธรรมเนียมประเพณีคุณธรรมศีลธรรมบรรทัดฐานแบบแผนแล้วเราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเหรอเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้ เด็กพวกนี้ยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จุดธูปสามดอกไหว้ผีแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเขาดอกเดียวเป็นละกูเคารพเขาเยอะ คือมันไม่รู้ประเพณีไงแล้วจะไปตำหนิใครเดินสวนพิษเดินสวนทิศสวนทางเอาเขาเวียนเทียนทิศนี้กูเวียนเทียนทิศนั้นเท่อย่างนี้ไงนะเข้าบ้านคนถอดหมวกสิทำไมใส่แล้วตำรวจจับเหรอเออบอกเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นธรรมเนียมแสดงว่าพวกนี้ไปธนาคารบ่อยไปเห็นพวกโจรใส่หมวกกันน็อกเข้าธนาคารเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าอยากให้บ้านเมืองดีเนี่ยนะครับอย่าเอาแค่คำว่าผิดกฎหมายไหมครับจะต้องถามว่าผิดจารีตไหมผิดประเพณีไหมผิดธรรมเนียมไหมผิดบรรทัดฐานไหมผิดศีลธรรมไหมผิดคุณธรรมไหมครับถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็จะทำให้บ้านเมืองมีระเบียบดีมากยิ่งขึ้นไตร่ตรองกันให้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับสังคมเราจะอยู่อย่างสงบสุขได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับในช่วงหน้ายังคงมีสิ่งดีๆมาฝากผู้ชมครับคุณเฟื่องฟ้าคุณเฟื่องนะฮะคุณเฟื่องอายุ53แล้วมีปัญหากรดไหลย้อนเหมือนกันค่ะนะก็ภูมิแพ้ด้วยภูมิแพ้เหมือนกันข้อเข่าอีกค่ะมีข้อเข่าด้วย อันไหนรุนแรงสุดตอนแรกก็ภูมิแพ้ก่อนภูมิแพ้ก่อนแพ้แล้วกรดไหลย้อนแสดงภูมิแพ้เป็นมานานค่ะเป็นมานานแพ้อะไรแพ้ฝุ่นค่ะโอ้โห แพ้ตัวที่เมืองไทยมีทุกที่เลยนะกวาดบ้านไม่ได้กวาดบ้านแล้วก็ถ้าฝุ่นเยอะนี่จะจามน้ำมูกไหลที่นอนมีฝุ่นก็ไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีไอด้วยบางที
พอแพ้มาจามน้ำมูกไหลแล้วก็ไอค่ะแล้วหยุดหรือว่ามันยังลามต่อไปก็ไปหาถ้าแบบรุนแรงเลยฮะเคยรุนแรงสุดแค่ไหนฮะรุนแรงสุดก็น้ำมูกไหลแล้วก็เช้าก็จามตื่นมาก็จามทุกวันเลยค่ะจามแบบเป็น10ครั้งเลยค่ะแล้วก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาก็ให้ยามาทานก็เป็นหายๆก็ยังเป็นอยู่ค่ะแต่คือตอนหลังมาดูรายการบิมเปิดเจอพอดีแล้วก็เห็นเขามีเรื่องภูมิแพ้เรื่องอะไรก็เลยเห็นทางนี้แบบว่าด็อกเตอร์เนี่ยศึกษามานาน30ปีอะไรวิจัยมานานก็เลยลองทดลองใช้ดูค่ะนั่นภูมิแพ้มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนกดระย้อนก็มีก็หลังจากทานบิมไปแล้วสีเขียวสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นแล้วก็เพลินก็หยุดทานไปแล้วหลังก็เป็นกดระย้อนโดยไม่รู้ตัวคล้ายๆแบบว่าเฮ้ยไม่แสบคอตอนแรกนึกว่าเป็นยังเป็นภูมิแพ้อยู่ก็ไปหาหมอรักษาภูมิแพ้ไปเรื่อยๆค่ะตอนหลังก็เอ๊ะมันไม่ใช่เลยแบบกลางคืนก็ไอทุกคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยออกก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นมาจากภูมิแพ้ค่ะแล้วตอนหลังก็เอ๊ะทำไมมันแสบคออะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จุกตรงลิ้นปี่อะไรอย่างเงี้ยนอนไม่หลับเลยจุกตรงนี้แล้วก็เลยไปหาเปลี่ยนทางใหม่ไปหาแพทย์ทางเดินทางเดินอาหารแต่ก็คือตัวเองก็ไม่อยากรับประทานแบบยาที่เป็นเคมีอะไรพวกนี้ค่ะอยากรับประทานยาที่แบบว่าแบบผลิตโดยธรรมชาติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเพื่อนก็แนะนำมาให้รับประทานบิมซึ่งเรารู้จักแล้วรู้จักแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวผมถามอาจารย์พิเชษนิดหนึ่งอย่างกรณีของคุณเฟื่องเนี่ยก็คือทานบิมจนหายจากอาการภูมิแพ้ละนั่นตอนนั้นทานอยู่นานไหมก็สักเดือน2เดือนนะคะเดือน2เดือนจนหายดีครับภูมิแพ้ดีขึ้นค่ะแล้วทำไมกลับมาเป็นกรดไหลย้อนได้ก็คงจะเกิดมีการรับประทานอาหารหรือในระหว่างนี้ในระหว่างนี้คือเปลี่ยนพฤติกรรมไปคือทานแล้วแบบดูทีวีนั่งดูทีวีแล้วก็หลับนอนโอ้โหทานข้าวเสร็จนั่งดูทีวีแล้วก็หลับโอ้มันสบายสบายจริงๆฮะตอนที่ตอนบ่ายๆเนี่ยหลับทุกทีอะไรเงี้ยค่ะโอ้ก็เลยดูหนังตาอย่างเดียวเลยแล้วตะหลังก็มาเป็นข้อเข่าโอ้ไม่น่าเป็นนะน้ำหนักก็ไม่เยอะก็คือออกกำลังกายด้วยเล่นฟิตเนสค่ะเล่นอะไรฮะเล่นก็หลายอย่างค่ะตอนแรกก็เล่นขี่ไบค์นะฮะแล้วก็มาบอดี้แจมคอมแบทบอดี้ปั๊มเล่นหมดโยคะสมควรทุกคนโยคะด้วยคือออกกำลังกายแบบบอดี้คอมแบทเลยอะวันละกี่ชั่วโมงบางที3ชั่วโมงติดกันเลยค่ะแบบสนุกอะก็เลยเล่นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังเอ๊ะชักไม่ไหวแล้วพอเล่นนานๆเข้าเอ๊ะแต่หลังมาเล่นโยคะชักเสียวเข่าแบบว่าคุกเข่าไม่ได้ถ้าคุกเข่าแล้วเจ็บเข่ามากคือเล่นไม่ได้แล้วแต่หลังก็เลยเลิกไปอันนี้จะบอกว่าการออกกำลังกายมากจนเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมท่านอาจจะอายุด้วยนะคะค่ะคือพอวัยหมดประจำเดือนเนี่ยข้อเข่าเสื่อมมันจะตามมาทุกทีเลยนะคะอันนี้มันเป็นไปตามอายุด้วยแล้วก็อาจจะออกกำลังกายหนักเกินไปใช่ค่ะพอหนักๆแล้วมันใช้ข้อด้วยนะมันกระแทกอะไรพวกนี้เร็วด้วยพวกคนที่แจมเนี่ยจะเข่าใช้เข่าจะเร็วใช่ค่ะอันนี้มันก็จะทำให้ข้อผิวข้อเนี่ยสึกเร็วค่ะเพราะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่อยู่ฟิตเนสเหมือนกันค่ะเขาเล่นตั้งแต่เช้ายันเย็นคือเช้าก็เล่นเยอะคือเขาอยู่ทั้งวันเขาเป็นโสดนะจนปัจจุบันเนี้ยคุณหมอสั่งห้ามเล่นเลยค่ะต้องหยุดไปเลยห้ามเล่นตลอดชีวิตนะเขาเล่นหนักแล้วแบบว่าบอดี้ปั๊มเนี่ยเขาใช้น้ำหนักเนี่ยเยอะมากแบบเยอะเหมือนผู้ชายแบบเขาชินแล้วเขาชินแล้วจนคุณหมอแบบสั่งให้หยุดเลยห้ามเล่นเลยตลอดชีวิตโอ้เพราะเขาเล่นทั้งวันอันนี้มันมากจนเกินไปใช่ค่ะมันต้องอยู่บนความสมดุลใช่ไหมก็เหมือนกับภูมิคุ้มกันของเราใช่ไหมอาจารย์ว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยบางทีร่างกายเราไม่รู้ใช่ไหมอย่างกรณีของคุณเฟื่องนี่ก็คือกดไหลย้อนภูมิแพ้นี่น่าจะคล้ายกันถูกไหมฮะส่วนข้อเข่า
ละเรื่องเออต้องทำยังไงฮะตอนที่ดูแลร่างกายด้วยบิมทำยังไงฮะก็ไม่ได้ทำอะไรก็เดินออกไม่ได้ออกกำลังกายอะไรก็คือต้องหยุดออกกำลังกายเลยคุณหมอสั่งแล้วก็มาแล้วประทานบิมทานสีชมพูค่ะสีชมพูก็ทานไปเช้าเย็นนะคะแล้วก็ดีขึ้นเย็นก็ดีขึ้นแรกเนี่ยนะคะแบบว่าขึ้นลงบันไดเนี่ยต้องทีละขั้นไม่จะไม่ขึ้นแบบสับขาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นลงทีละขั้นแต่ตอนหลังก็วิ่งได้แล้วค่ะก็วิ่งขึ้นลงได้คล่องแล้วก็เพลินพอเฟื่องทานแล้วแฟนเขาก็เห็นว่าเอ๊ะแบบไม่เห็นบ่นว่าเจ็บเข่าแล้วแล้วแฟนเฟื่องก็ออกกำลังกายเยอะเหมือนกันเขาตีเทนนิสอายุ59เลยตีเทนนิสอยู่ทุกวันเขาเห็นก็ทานมั่งเขาคิดว่าเอ๊ะทำไมเห็นหายปวดอ้าวทำไมมาเชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกก็เห็นเธอไม่บ่นแล้วเขาก็ทานแล้วเขาก็ดีขึ้นนะคะครับอันนี้เป็นครอบครัวออกกำลังกายเลยใช่ค่ะแล้วส่วนของกดไหลย้อนกับภูมิแพ้ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะไม่เป็นแล้วค่ะก็คือไม่ได้ทานสูตรอื่นเลยทานแต่สูตรสีชมพูสีชมพูแต่ก็กันไว้เหมือนกันเพราะว่าสีเขียวบางทียังเหลืออยู่ก็ทานอยู่ตอนเช้าสีชมพูก็ทานตอนเย็นค่ะอ๋อก็คือเป็นสีเขียวตอนเช้าสีชมพูตอนเย็นค่ะอาจารย์อธิบายยังไงดีฮะครับเริ่มจากอาการภูมิแพ้ก่อนภูมิแพ้กับกดไหลย้อนกดไหลย้อน T helper 2สูงไปครับนะครับ2เม็ดตอนเช้า2เม็ดตอนเย็นหรือก่อนนอนมันก็จะไปเพิ่ม TH1 นะครับแล้วก็พื้น T regulator แล้วก็จะไปกด TH2ให้กลับสู่ภาวะสมดุลเพราะอาการกดไหลย้อนอาการภูมิแพ้ก็หายไปนะครับก็หายไปซึ่งจากแคปซูลเดียวกันนี่แหละนะครับแต่หลายอาการสามารถหายไปได้เนื่องจากเป็นต้นต่อเดียวกันก็คือเม็ดเลือดขาว TH2 สูงไปนะครับเมื่อเรากด TH2 ให้มันอยู่ในระดับปกติอาการมากมายเลยนะฮะนอกจาก2อาการนี้ยังมีอาการอื่นๆที่จะหายไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมแคปซูลเดียวตอบรับกับอาการเยอะแยะเลยเพราะมันมีต้นตอเดียวกันนั่นเองนะครับก็คือ TH2 เยอะไปจะลดโดยการสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาคือเพิ่ม TH1 นะซึ่งเป็นตัวที่จะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้วแล้วก็ไปเพิ่ม T regulator ซึ่งเป็นตัวควบคุมทุกตัวไม่ให้มีมากเกินไปการเพิ่มสิ่งที่ดี2ตัวแล้วไปกดสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะย่อมดีกว่า TH2 ย่อมจะดีกว่านะครับสาเหตุที่มีข้อข่าวเสื่อมอย่างกรณีนี้จริงๆไม่ได้เสื่อมเกิดขึ้นจากอักเสบจากการใช้งานมากกระแทกนะครับแล้วก็เกิดอาการอักเสบแล้วก็อาการอักเสบมันก็จะมีอาการคล้ายๆกับข้อเสื่อมนั่นแหละครับซึ่งเป็นในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็คืออาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับก็มีการหลั่งสารมากเกินไป3สารนะฮะเม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสาร TNF อัลฟาอินเทอร์ลีน6และอินเทอร์ลีน17นะฮะซึ่งทั้ง3สารเนี่ยเมื่อมีมากเกินไปก็เกิดไม่เกิดการเกิดอาการอักเสบจริงๆเป็นสารที่ดีสำหรับร่างกายนะเป็นสารที่ทำให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแต่เวลามีมากไปมันทำลายตัวเราเองก็เกิดอาการแพ้ภูมินะทำลายเราเองก็คือบวมเจ็บครับหน้าที่ของเราก็คือในเมื่อมันมากไปก็ต้องทำให้มันลดลงมาให้มันสมดุลนะครับเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งสามารถทำตรงนั้นได้นะครับสีชมพูของเรานะฮะก็สามารถหลั่งลดการหลั่งสาร3ตัวนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับจากการที่เรามีการทดสอบกับอาสาสมัครนะฮะที่ใช้4แคปซูลต่อวันเช้า2เย็น2เนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับคนที่กินแป้งในกราฟนี่คนที่กินแป้งก็คือสีจางครับคนที่กินสีชมพูของเราก็แทนด้วยกราฟสีชมพูเข้มนะครับแล้วลูกศรชี้ที่ลูกศรชี้ก็คือสารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งมากเกินไปนะเราจะพบว่าคนที่กินแคปซูลสีชมพูมันลดลงมาทั้ง3ตัวเห็นไหมครับนะฮะเอาเฉพาะไอตัวที่มีปัญหามาแสดงนะครับ3ตัวนี้ครับนี่คือคนที่กินแป้งมันจะมีระดับแค่นี้ตัวที่มีปัญหาอย่างนี้นะครับแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพู15วันวันละ2แคปซูลเช้า2แคปซูลเย็นนะครับสร้างแค่นี้เองแค่นี้เองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวมีปัญหามันลดลงไปนะครับลดลงไปเพราะฉะนั้นอาการอักเสบก็หายครับเพราะฉะนั้นก็
ป็นปกตินะครับเราก็อาการปวดก็หายทีนี้ต่อมาก็คือปวดแล้วมันจะดีต่อเนื่องไหมความดีต่อเนื่องมันก็เกิดขึ้นจากที่ว่าเมื่อทั้ง3ตัวลดลงนะครับอาการอย่างอื่นนะลดความรุนแรงอย่างอื่นอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับก็จะพบว่าอาการผิดปกติทั้งหลายแหล่จากการแพ้ภูมิตัวเองมันลดลงไปหมดและที่สำคัญครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปสารที่เราสกัดได้จากมังคุดจากงาดำจากกระเหลืองจากฝรั่งและโบโบเรามีข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทั้ง5สารทั้ง5กลุ่มที่เราสกัดได้มีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนสร้างมวลกระดูกเพราะฉะนั้นสร้างกระดูกอ่อนอาการที่บทกันของข้อเข่า2ข้อซึ่งเกิดขึ้นจากการเสื่อมของฟองน้ำก็คือกระดูกอ่อน มันก็ทำให้อาการเจ็บเมื่อมีการสร้างเกิดขึ้นอาการตรงนั้นมันก็เริ่มมีฟองน้ำมาซักหนึ่งอาการอักเสบหาย2สร้างฟองน้ำขึ้นมาครับนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กำลังก็เข้าไปผ่าเข่ากำหนดต้องไปผ่าเข่าแล้วกินแล้วก็ปรากฏว่าเออดีขึ้นปวดหายไปแล้ว3ปี4ปีก็ไม่เห็นไปผ่าเข่าเพราะสาเหตุตรงนี้นี่เองครับครับผมเอาละครับขอบคุณคุณเฟื่องมากครับมาถึงคุณพรบ้างคุณพรคุณพรจะมีปัญหาเรื่องปีกมดลูกอักเสบนะครับกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอันไหนรุนแรงกว่าอันไหนครับก็กระดูกทับเส้นเลยกระดูกทับเส้นนะฮะอันนั้นทับยังไงไปเกิดอะไรขึ้นฮะแบบว่าที่บ้านนี่คือตัดยางค่ะแบบว่าทำงานแล้วเราก็ทำตัดยางค่ะตัดยางหรือกรีดยางกรีดยางกรีดยางเนี่ยตกใจเลยตัดยางกรีดยางนี่แหละค่ะแล้วก็เราทำงานหนักแล้วเวลาเรากรีดยางได้ประมาณ15วันแล้วก็ต้องไปเก็บก้อนยางนะคะลากเองแล้วเราการที่เราทำงานหนักแล้วมันจะเจ็บตรงนี้ค่ะเจ็บตรงหน้าขาข้างเดียวค่ะข้างซ้ายมันจะชาลงมาแล้วมันก็ขาดค่ะมันก็แบบว่าขาดมาตรงหัวเข่าด้วยค่ะนี่เป็นมานานยังครับก็เป็นมา 2-3 ปีได้แล้วนะคะเพิ่งเป็นค่ะเพิ่งเป็นเพราะว่าเราเพิ่งจะได้กรีดยางก็ประมาณ 3-4 ปีนี่ค่ะอ๋อเพิ่งจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อ 3-4 ปีแต่ทำมาสัก2สักปีกว่าก็เจ็บละค่ะเจ็บแล้วอ๋อแล้วไปหาหมอคุณหมอบอกวินิจฉัยว่ายังไงฮะคุณหมอบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดปล่อยไว้นานเนี่ยคือจะเป็นมากกว่านี้นะครับเขาว่าอย่างนี้ค่ะคือที่เป็นนี่มันชาไปเรื่อยค่ะชาไปเรื่อยแล้วแบบเวลาเราเดินนี่มันจะแป๊บๆโอ้เจ็บละค่ะอ๋อทรมานแล้วทีนี้คุณหมอก็บอกว่าให้ยามาทานค่ะเวลาทานแล้วเราก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะครับแต่พออีกสักพักมันก็เป็นเหมือนเดิมที่เวลาเราไปทำงานหนักนะคะค่ะมันก็ไอ้เจ็บหน่วงๆที่มดลูกด้วยอ๋อไปเจ็บตรงนั้นด้วยค่ะเกี่ยวกันไหมครับอาจารย์ครับเกิดจากการทำงานหนักจนเกินไปงี้ค่ะถ้าเจ็บหน่วงๆที่มดลูกอะส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อนะถามว่าเชื้อมาจากไหนมันก็อาจจะได้มาจากหลายทางเนาะค่ะอาจจะเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็อาจจะมีเชื้ออยู่แล้วแต่ว่าพอร่างกายทำงานหนักร่างกายอ่อนแอลงมันก็อาละวาดขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะแต่หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างที่ว่านี้ทำงานหนักแน่ๆเลยอาจจะหิ้วของลากของหนักๆเพราะว่ามันน้ำหนักมันจะกดลงที่กระดูกสันหลังผิดท่าอาจจะไม่ผิดท่าแต่ว่ามันทำให้เคลื่อนได้ถ้าสมมุติว่าไม่คือท่าที่ใช้อาจจะไม่ถูกใช่ท่าที่ใช้นั่นแหละค่ะคือเราอาจจะเพิ่งไม่คุ้นชินใช่ไหมฮะเพิ่งเริ่มลงมือได้กรีดนะเพราะนั้นก็เลยกรีดใหญ่เลยโอ้โหได้ผลผลิตอย่างดีเลยเสร็จแล้วคุณหมอให้ยามาก็ต้องทานยาขาดยาเยอะมากเลยกี่เม็ดด้วยกันต่อมือก็3เม็ดนะคะยาแก้อักเสบแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแค่ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดค่ะแล้วก็มันเป็นยาอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรค่ะเขาบอกแต่ไม่หายไม่หายค่ะคือแบบว่าเป็นชั่วคราวค่ะแบบว่าหายแป๊บเดียวก็เป็นมาอีกเวลาที่เราทำงานหนักค่ะอ่าฮะค่ะและไอ้ปวดหน่วงหน่วงคุณหมอบอกไหมครับว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าปีกมดลูกอักเสบค่ะปีกมดลูกอักเสบค่ะก็เป็นยาอีกชุดหนึ่งไหมหรือว่าอยู่รวมกันไม่ค่ะเป็นคนละชุดเป็นอีกชุดหนึ่งด้วยโอ้วันหนึ่งก็มีหลายเม็ดค่ะแล้วเป็นมานานหรือยังครับที่ 2-3 ปีค่ะ 2-3 ปีค่ะกินยาอย่างนี้มาตลอด 2-3 ปีค่ะเพราะว่าเราเวลาเราเป็นทีเราก็ไปหาคุณหมอค่ะแล้วพอมันไม่หายเราก็ต้องไปอีกค่ะ
คุณหมอแนะนำว่ายังไงไหมฮะคุณหมอบอกว่าก็อย่าทำงานหนักอะไรแบบนี้โอ้คุณหมอก็แปลก ฉันกรีดยางฉันก็ต้องเก็บยางไม่ให้ฉันทำงานหนักจะให้ฉันทำอะไรล่ะคะฮะ เออก็อาชีพฉันเนี่ยมันกรีดยางอ่ะคุณหมอเคยถามคุณหมอไหมฮะว่าจะให้หนูทำอะไรอย่างอื่นไหมก็บอกก็ต้องให้พักผ่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามอาจารย์น้ำพายนะฮะอาจารย์น้ำพายก็จะต้องบอกว่าให้พักก่อน คืองานหนักเนี่ยคืองานดักเนี่ยน่าจะให้ผู้ชายทำเนาะ ผู้หญิงกรีดก็อย่างเดียวก็พอแล้วไอ้ที่ลากแผ่นยางนะให้ผู้ชายทำวันสตรีสากลเพิ่งผ่านไปอาจารย์อาจารย์เราอย่าก็เป็นวันของเขาไม่คือผมกำลังจะบอกว่าบางอาชีพเนี่ยจะมีปัญหาไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าจากปัญหาสุขภาพนี่แหละนะครับซึ่งคุณหมอก็คงจะแนะนำอย่างที่ว่าแหละบางครั้งร่างกายต้องพักนะครับแต่เนื่องจากผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยมันหยุดรอไม่ได้ไม่เก็บไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่ได้มันก็จะสูญเสียไปนะครับแต่ทางที่ดีก็คือควรจะมีสุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนนะครับอ่ะยาก็ไม่หายมีไปหาวิธีอื่นไหมฮะก็บางทีก็ไม่เขาไอ้นวดบ้างใช้นวดเอาแต่ก็ไม่หายขาดไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นครับเป็นแล้วทรมานหมอบอกไหมครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้ายังไม่ได้พักหรือว่าอาการมันรุนแรงขึ้นหมอบอกต้องไปผ่าตัดนะแล้วทำยังไงฮะพอดีนายเก่าครับพอดีอยู่กับเขาหลายสิบปีแล้วเขาก็เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวนะคะเขาก็บอกว่าไอ้พอลองทานนี่ดูสิอแหมทานแล้วดีจริงๆนะขนาดอแหมเป็นถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวอแหมยังดีได้เลยโอ้แล้วทีนี้เราก็บอกว่ามันเกี่ยวกันไหมแหมอาจจะได้นะเพราะว่ามันดีจริงๆเขาแนะนำบอกอย่างนี้เลยเหรออแหมเขาแนะนำมาค่ะคุณอ่อนศรีอแหมเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ค่ะแล้วทานบีมค่ะทานบีมแล้วเขาทานอยู่นานไหมฮะอุ๊ยอแหมทาน 2-3 ปีแล้วค่ะ 2-3 ปีแล้วค่ะก็ยังแข็งแรงปกติดีแข็งแรงครับไปตรวจคุณพรเห็นกับตาเลยเห็นเพราะว่าเราศรัทธาตรงนี้ล่ะค่ะอาแหมว่ามันจริงๆนะพรลองดูอาแหมไม่เคยโกหกหรอกแล้วคุณไม่ทักหรอว่าผมไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นมะเร็งนะใช่บอกอาแหมมันเกี่ยวกันเหรอลองดูถ้าเกิดทานแล้วจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับบอกอาแหมแล้วผมไม่ได้ทำรายการนี้นะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ผมก็จะบอกว่าแล้วแม่เขาก็บอกว่าทานดูนะสุขภาพเราดีก่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบอกเฮ้ยนี่ดีจริงๆเหรอเนี่ยเราก็มาทานก่อนเลยค่ะทานบีมผลไม้บีมก่อนมังคุดก่อนทานวันละก็ไม่เยอะนะคะเช้าหนึ่งก็แบบแก้วเล็กนะคะแล้วก็เริ่มจากน้ำก่อนค่ะเริ่มจากน้ำแล้วก็ทานไอ้ตื่นเช้ามาแล้วก็ทานเลยแล้วก็ทานแก้วเล็กๆนะคะแล้วก็น้ำตาม2แก้วซองหนึ่งเราก็ได้ประมาณ 4-5 วันเราทานคนเดียวก่อนลองก่อนเนี่ยลองก่อนแล้วก็เราอ่ะทำไมรู้สึกว่ามันที่เจ็บๆอยู่ทำไมมันหายไปประมาณครึ่งเดือนนะคะทานแต่น้ำมังคุดเนี่ยค่ะยังไม่ได้ลองแคปซูลเลยยังค่ะยังเพราะว่าเราเอาแค่แก้วเล็กๆเองค่ะเล็กๆด้วยค่ะแล้วทานไปเอ๊ะทำไมมันเราไปลากก้อนยางแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เรารู้สึกไม่เจ็บไม่อะไรแล้วล่ะน้ำยางมันไม่ได้น้ำหนักหรือเปล่าไอ้แล้วทีนี้เราก็บอกแล้วก็แม่บอกว่าเอ๊ะยิ่งถ้าเกิดทานแบบแคปซูลนะพรจะดีมากเลยแบบแคปซูลสีเขียวน่ะเราก็เลยอ่ะพอทานนี่ครึ่งเดือนแล้วไอ้ครึ่งเดือนแล้วทำไมดีแล้วล่ะเราก็ยิ่งถ้าเกิดทานแบบว่าแม่บอกคงจะสุขภาพเราจะดีกว่านี้เราก็ทานแบบทีนี้เป็นแคปซูลสีเขียวค่ะอันนี้เริ่มแคปซูลเลยค่ะ90แคปซูลทานสีอะไรนะสีเขียวค่ะเป็นแบบว่าตอนเช้านี่เป็นน้ำมังคุดอยู่และตอนก่อนนอนเราก็2แคปซูลเช้าเป็นน้ำมังคุดก่อนนอนเป็น2แคปซูลสีเขียวค่ะเอ๊ะผมว่าผิดสูตรมาอาจารย์คือเริ่มจากกินน้ำมังคุดก่อนค่ะถึงไม่ผิดถ้ากินจากสีเขียวก่อนป่านนี้ยังเจ็บอยู่อธิบายด้วยหลักการอย่างนี้ได้ค่ะคือสาเหตุนะครับงานของเราที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะครับก็มีการทดสอบให้กินน้ำมังคุด15วันแต่ตอนที่ใช้ทดสอบมากินวันละซองนะครับแต่ของคุณพรกินแค่นิดเดียวช็อตซึ่งผมยังประหลาดใจนะกับเกี่ยวกับประสิทธิภาพผมคิดว่าไม่น่าจะดีถึงขนาดนั้นแต่โอเคละคือดีขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุก็คือไม่ได้อักเสบเยอะ
ไม่ได้อักเสบเยอะนะถ้าหากว่าเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยไม่หายหรอกคือไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้รุนแรงนะครับทีนี้ไอ้ความไม่รุนแรงนั้นเกิดแล้วหายไปนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับถ้าหากว่าเราให้กินน้ำมังคุด15วันครับกับเทียบกับคนที่กินน้ํา15วันแล้วก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาดูมีการพบว่ามีการลดลงของ TH1 นะครับซึ่งเป็นก็อาการแพ้ภูมิตัวเองมันก็จะลดลงไปที่เกิดจาก TH1 นะครับเช่นเดียวกันกับ TH2 มันก็ลดลงไปอาการแพ้ภูมิของ TH2 มันก็ลดลงไปแล้วอินเทอร์คิน17ก็ลดลงแล้วก็ T regulator ก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็โดยสาเหตุด้วยเหตุผลตรงนี้การที่ลดลงของ TH1 TH2 และ TH17 ก็เป็นอาการลดการแพ้ภูมิตัวเองทุกๆอาการจริงๆครอบจักรวาลก็ยังว่าได้นะครับเพราะนั้นมังคุดมันจะเป็นประสิทธิภาพตรงนั้นทีนี้ในกรณีของข้อเสื่อม TH2 เยอะ TH2 เยอะนะมันจะเห็นว่า TH2 มันลดลงไปเห็นชัดไหมฮะลดลงไปค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ลดลงไปแบบที่ในที่สุด TH1 มันยังเด่นกว่า TH2 มันยังอยู่ในสภาพที่ดีมากแล้วก็พร้อมที่จะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายด้วยจากการลดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็มีการตักเพิ่มขึ้นของ TH1 ในขณะเดียวกันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ TH TH9 ด้วยนะฮะ TH9 ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้จัดการกับเซลล์มะเร็งนะป้องกันเซลล์มะเร็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากการกินน้ำคุณตรงนั้นลดอาการแพ้ภูมิตัวเองลดอาการอักเสบหลังจากนั้นจึงได้มากินแคปซูลสีเขียวนะครับแล้วก็ร่วมกับน้ำมังคุดนะน้ำมังคุดก็มีเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตครับแคปซูลเมื่อกี้เราก็เห็นนะฮะก็คือเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มเม็ดเลือดขาว TH17 เพิ่มเม็ดเลือดขาว TH9 ครับมันก็เป็นตัวที่ไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้มากขึ้นแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันกับน้ำมังคุดเพราะฉะนั้นอาการอักเสบอาการติดหมอนรองกระดูกกับปีกมดลูกอักเสบปีกปอดปีกมดลูกอักเสบหมอนรองกระดูกหายไปก่อนจากการที่กินน้ำมังคุดในช่วงต้นแคปซูลสีเขียวมาเสริมในจังหวะพอดีที่อาการอักเสบมันหายไปแล้วถ้าอาการอักเสบยังไม่หายมากินแคปซูลสีเขียวตอนนี้ผมว่าป่านนี้ยังทรมานอยู่สลับได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้หมายถึงเขียวตอนเช้าก่อนนอนเป็นน้ำมังคุดคือสิ่งที่จะอ๋ออย่างนั้นได้แต่ว่าถ้ากินสีเขียวตอนต้นไม่กินน้ำมังคุดเลยไม่ได้ไม่ได้เขาอาจจะแก้ไขอาการอักเสบอาการติดเชื้อนะฮะได้แต่จะปวดปวดจนกระทั่งต้องเลิกกินครับปวดกระดูกอ่ะปวดหมอนรองกระดูกทีนี้บังเอิญว่าน้ำมังคุดมันไปลดอาการปวดหมอนรองกระดูกแล้วก็จัดการกับเชื้ออยู่แล้วกินแคปซูลเสริมเข้าไปปั๊บมันเสริมประสิทธิภาพในการจัดการกับเชื้อเพราะคุณพรนี่เป็นหมอหมอของรักษาตัวเองได้เก่งมากควรจริงควรจะน่ามานั่งบรรยายภูมิคุ้มกันวิทยาแทนผมควรจะเว้นห่างกันระหว่างน้ำกับแคปซูลใช่ไหมครับท่านครับจริงๆแล้วในกรณีนี้นะกรณีนี้การกินคือกรณีนี้กินช่วยกันเสริมเพื่อที่จะสร้างเม็ดเลือดขาว TH9 ครับเม็ดเลือดขาว TH1 TH17 ความห่างกันมันไม่ได้มีความจำเป็นเท่าไหร่ไม่เป็นไม่ใช่เรื่องของมะเร็งไม่ใช่เป็นเรื่องของมะเร็งครับทุกวันนี้แข็งแรงดีละแข็งแรงดีนะคะไม่ต้องยังลากยางได้ได้ค่ะวันที่เดือนต้นเดือนที่แล้วไปทำก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะสบายใจแต่ตอนนี้ไม่ค่อยลากยางราคาตกก็เหมือนเดิมเก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วแม่ยังแข็งแรงดีนะฮะโอ้แม่นี่วันนี้ยังมาค่ะแต่พอดีแม่มีธุระแม่เลยกลับไปก่อนมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะแม่อยู่ที่ไหนครับอ๋อแม่อยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะอ๋อมันเชิญมาวันหน้าต้องขอเรียนเชิญหน่อยนะค่ะเดี๋ยวบอกแม่ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับGo Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลนี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
ด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซิเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสู่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนำเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกแล้วก็งานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เวียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากนะครับส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอวเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเรามักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง 18% ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่สะโพกก็ประมาณ 55% นะครับต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง 24% ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นลดไปถึง 24% นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ 6% นะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์นี้นะครับเพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทียมกินหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์นะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทำงานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรามีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ำก็กินเป็นชนิดน้ำอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวก็ทับรับประทานได้นะครับก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุ่นสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพียวทั้งแผ่นดินชื่อยุพินหัสภาคค่ะชื่อเล่นชื่ออ้ออาชีพที่ทำก็คือเป็นช่างเสริมสวยจากน้ำหนักตัวหลังคลอดก็80กว่าแล้วมันก็คือแล้วทำหมันด้วยเป็นอะไรที่ลงยากมากพยายามจะลดเรื่องอาหารก็ดีเรื่องผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ว่าเราเคยซื้อมาทานก็ดีแล้วมันไม่ได้ผลทานอะไรไปก็รู้สึกว่าทานนิดเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันขึ้นน้ำหนักขึ้นตลอดอึดอัดใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวยใส่ผ้ายืดไม่ได้เลยปกติถ้าช่วงสาวๆนี่ก็คือเราก็จะมีอกแล้วก็มีเอวแต่ตอนนี้มันมีพุงแล้วมันไม่เห็นหน้าอกเลย ครั้งแรกที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ก็คือว่าเราได้ลองเกี่ยวกับสุขภาพพอเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นกระเพาะแผลในกระเพาะนะคะทานผลิตภัณฑ์ของอาจารย์แล้วก็คือว่าเราได้ผลสำหรับเราก็คืออาหารเสริมนี่เราทานมาหลายยี่ห้ออะไรดังๆแบรนด์ดีๆเราทานหมดเพราะเราเน้นเรื่องสุขภาพและปลอดภัยพอสุขภาพเราดีแล้วก็คือเพื่อนมาแนะนำก็ตัวนี้บอกต่อก็คือว่าของอาจารย์เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยนะชักสนใจอะไรล่ะความสวยความงามก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ของอาจารย์แล้วก็เห็นผลมาถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นที่พอใจตอนนี้เอว28 29ก็สามารถเอามาใส่ได้แล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอย่าคิดว่าอายุตัวเองนี้อายุมากแล้วจะไม่สามารถที่จะลดได้แต่วันนี้อ้อขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าอายุน้อยอายุมากนี่สามารถลดได้หมดทุกคนเลยค่ะเชิญนะคะมาเข้าชมรมกับเราค่ะช
ชื่อกิฟนะคะชื่อนิพนธ์พร้อมพงศรีค่ะปัจจุบันก็จะเป็นนักลงทุนอิสระนะคะจะลงทุนอยู่ในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะปกติเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกอ้วนเนี่ยค่ะมันจะออกที่ต้นขาก่อนแล้วก็หน้าท้องก่อนอึดอัดแล้วก็หาเสื้อผ้าใส่ยากเพราะว่าผู้หญิงเวลาเราไปลองใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็จะมี S M L XL ใช่ไหมคะช่วงสะโพกกับต้นขากิ๊บเนี่ยจะเป็นอีกไซส์หนึ่งส่วนช่วงลำตัวกิ๊บจะเป็นอีกไซส์หนึ่งทำให้กิ๊บใส่เสื้อผ้าลำบากมากต้องไปตัดล่าสุดไปที่ช็อปซาร่ามีใส่กางเกง40ซึ่งไม่เคยหยิบมาก่อนมันใหญ่มากเราก็ไม่ซื้อเลยหลังจากนั้นไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าเลยพยายามใส่เป็นเดรสยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดรสสั้นกระโปรงสั้นกางเกงเนี่ยไม่ใส่เลยเพราะว่าใส่ไม่ได้ไม่ซื้อแล้วคือไม่ซื้อแล้วถ้าซื้อมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย40สำหรับกิ๊บนี่คือว่าเยอะที่สุดในชีวิตละตอนแรกกิ๊บก็ได้เข้ามาอยู่ในทีมผู้ช่วยของอาจารย์ดร.พิเชษอีกทีหนึ่งนะคะอยู่ในส่วนของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ได้เข้ามีตติ้งบ่อยๆจนเข้าใจผลิตภัณฑ์ว่ามันทำมาจากอะไรก็เริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่ก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือกิ๊บใช้การควบคุมอาหารกับการออกกำลังกายมาตลอดไม่เคยลองผลิตภัณฑ์อะไรเลยในท้องตลาดแม้กระทั่งปัจจุบันที่มีขายเยอะมากในอินเทอร์เน็ตก็ตามไม่เคยเชื่อเลยพอได้ประชุมทุกครั้งแล้วก็ได้รับข้อมูลเรื่อยๆๆก็เริ่มอยากจะลองแล้วทีนี้ในที่ประชุมเขาก็มีตัวมาให้ลองก็เลยลองทานกระปุกแรกลดลงไป4กิโลไม่ถึงเดือนอะเกือบเดือนทีนี้ก็ควบคุมน้ำหนักที่มันลงมาจาก60เหลือประมาณอายมากเลย60เหลือประมาณ56ก็เริ่มแบบมีคนทักเสื้อผ้าก็ใส่ได้หยิบตัวเก่ามาใส่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควบคุมให้ลงมาอีกประมาณ2กิโลได้ง่ายมากแล้วก็รักษาตรงนั้นเอาไว้คือหมายความว่าเราใช้ชีวิตได้ตามปกติออกกำลังกายบ้างไม่ออกกำลังกายบ้างแต่อาหารเราไม่ได้แบบอดเลยสักมื้อคือเราได้กินทุกมื้อค่ะทานแคปซูลนะคะก่อนอาหารเช้ากับกลางวันอย่างละ2เม็ดค่ะแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นมิกเซอร์ให้นะคะ2ซองทานก่อนอาหารเย็นเหมือนกันแล้วก่อนนอนอาจารย์ก็ทำคอลลาเจนให้ด้วยให้เราแบบผิวสวยหน้าใสอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะหรือแม้แต่รุ่นคุณแม่แล้วนะคะรุ่นคุณป้าคุณยายที่อยากจะดูแลน้ำหนักนะคะแล้วก็อยากจะเข้ามาอยู่ในชมรมของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติได้ผลไม่ยุ่งยากในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มาอยู่กับเราเราจะมีกิจกรรมนะคะมากมายที่ทำให้ทุกคนมีกำลังใจในการลดน้ำหนักค่ะ Go Chef Secret of Magic นวัตกรรมความเพรียวมหัศจรรย์สนใจเข้าร่วมชมรมคนหุ่นสวยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่088-858-8088หรือ www.goshapeclub.com วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสว.หรือว่าผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าทุกๆคนอาจจะต้องเจอกับภาวะหรือว่าอาการเหล่านี้นั่นก็คือข้ออักเสบหรือว่าข้อเสื่อมนั่นเองนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อำไพปันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะแหมต้นพูดซะนึกว่าจะได้แนะนำว่าใครเป็นสว.ในตอนนี้พูดถึงสว.อย่างอาจารย์นี่ตอนนี้เป็นสว.หรือสส.สว.สิ65เป็นสว.ได้ไงสูงวัยแล้วเป็นคนที่มีซาวด์เอฟเฟคประจำตัวนะคะพกถุงก๊อบแก๊ปไว้กับตัวตลอดเดินจะเหินอะไรก็แก๊ปแก๊ปแล้วนอกจากแก๊ปจากกระดูกแล้วนะครับยังแก๊ปจากเสียงตัวเองด้วยลุกนั่งก็ต้องลุกเฉยๆไม่มีเสียงประกอบไม่ได้อาจารย์ครับอายุอนามของเราเนี่ยกับอะไรบ้างที่มันจะเป็นสาเหตุทำให้ไอ้ก๊อบแก๊ปก๊อบก๊อบอยู่ตามข้อแขนข้อเข่าข้อขาข้อคอค่ะคือนอกจากอายุแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการไม่ออกกำลังกายนี่โชคดีหน่อยที่ไม่แรงออกกำลังกายเลยไม่ต้องกินสีชมพูอันถัดไปก็คือพฤติกรรมในการกินอาหารพฤติกรรมแล้วทำให้ตัว
น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะว่าข้อมันจะรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะนะคะมันก็เลยเกิดอาการค่ะอาการของคนที่เป็นข้อเสื่อมข้ออักเสบที่มันจะทำให้คุณภาพชีวิตหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างคะจริงๆข้อเสื่อมกับข้ออักเสบนี่ต่างกันนะคะค่ะข้อเสื่อมก็คือกระดูกผิวข้อเนี่ยมันค่อยๆสึกกร่อนไปค่ะมันร่อยหรอไปค่ะซึ่งมันอาจจะเกิดการอักเสบหรือไม่อักเสบก็ได้ค่ะเพราะบางรายเนี่ยกว่าจะรู้นะคะเขาจะไม่มีการอักเสบเลยถ้าเกิดการอักเสบเมื่อไหร่จะมีลักษณะที่ชี้เฉพาะก็คือปวดบวมร้อนแดงและกดเจ็บและปวดมากด้วยค่ะถ้าอักเสบนะฮะนั่นเป็นจุดเป็นสัญญาณที่บอกค่ะปวดบวมบวมร้อนแดงกดเจ็บกดแล้วเจ็บนี่แสดงว่าการออกกำลังกายพี่ช่วยมากเพราะตรงนี้พี่จะไม่มีเลยไม่มีเลยนะพี่มีแค่เสื่อมโชคดีมากตามอายุแต่ว่าไม่มีอาการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยอยู่ในบ้านแล้วไม่แน่ใจว่าท่านมีอาการอักเสบหรือข้ออักเสบไหมลองสัมผัสดูลองกดดูนะฮะจะรู้ได้หรือถ้าอยากรู้ว่าตัวเองข้อเสื่อมตามอายุไหมควรจะไปตรวจกับหมอดูเพราะว่าการเสื่อมเนี่ยมันอาจจะไม่มีการอักเสบแล้วเราจะไม่รู้ตัวพอไปรู้ตัวอีกทีนึงก็คือกระดูกที่เราเรียกว่าโบนนะฮะกระดูกแข็งมาเจอกับกระดูกแข็งแล้วก็ปวดเดินไม่ได้ตอนนั้นมันก็เหมือนของแข็ง2ชิ้นมากระทบกันเพราะมันไม่มีฉนวนหุ้มอยู่แล้วอ้าวเสื่อมแล้วอักเสบแล้ววิธีการไงสำหรับข้อเสื่อมเนี่ยนะฮะมันต้องป้องกันค่ะแก้ไขค่อนข้างลำบากคือแก้ไขก็อาจจะไปเปลี่ยนไปผ่าตัด ใส่กระดูกผิวข้อให้ใหม่ซึ่งเป็นของเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ฉะนั้นก็ใช้ยาที่จะไปช่วยในการสร้างเสริมกระดูกผิวข้อซึ่งก็ปัจจุบันก็มีนะฮะแต่ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะบางรายก็ได้ผลบางรายก็ไม่ได้ผลกินนมสำหรับคนแก่ช่วยได้ไหมฮะกินนมนี่จะช่วยทางด้านกระดูกแข็งกระดูกโบนแต่พวกกระดูกผิวข้อนี่มันจะต้องใช้พวกกลูโคซามินซัลเฟตหรือคอนโดรตินซัลเฟตนะฮะที่จะไปช่วยซึ่งอันเนี้ยการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายใช่เพราะว่าจะทำให้แข็งแรงทั้งกระดูกแข็งและกระดูกผิวข้อและทำให้ข้อมีความยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องออกกำลังกายในและปริมาณพอเหมาะพอเหมาะต้องออกกำลังกายในปริมาณพอเหมาะคือทุกคนจะออกกำลังกายได้ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะหนุ่มๆสาวๆอาจจะเต้นแอโรบิกตีเทนนิสได้แต่ถ้าเดินเร็วก็พอเดินเร็วดีต้องดูสภาพต้องแล้วแต่สภาวะร่างกายด้วยก็คือเคยเห็นพวกหนุ่มๆสาวๆเข้าไปฟิตเนสเนี่ยแล้วเราไปอยู่ข้างๆเขาเนี่ยคนละจังหวะเลยนะคะเขานี่วิ่งเราก็อย่าไปทำใจพองโตตามเขาเอานานเอาใช้วิธีเอานานแต่เอาไม่แรงก็คืออย่างพวกเด็กเนี่ยเขาวิ่งบางทีชั่วโมงเดียวแต่เขาวิ่งเร็วมากแต่คนแก่เนี่ยอาจจะชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเบาๆเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าควรป้องกันเอาไว้ควรป้องกันตั้งแต่แรกเลยในกรณีหนึ่งเอาเป็นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันป้องกันถ้าเป็นแล้วทำยังไงดีฮะหมอทั่วไปก็คือเขาก็จะให้ยาที่ว่าเนี่ยค่ะฉีดน้ำไขข้อที่คล้ายๆกับเป็นน้ำไขข้อเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดเป็นน้ำหล่อลื่นนะคะเพื่อให้ข้อมันมีความยืดหยุ่นทำงานได้หรือให้ยาที่ไปช่วยเสริมสร้างหรือไปป้องกันการสลายของกระดูกผิวข้อครับนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังมีใช้อยู่นะคะทีนี้บิมของเราจะเข้าไปช่วยยังไงคะค่ะสำหรับบิมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ของบิมเนี่ยเราพบว่าสาร5ตัวที่อยู่ในบิมนะฮะตั้งแต่มังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกแล้วก็ลูกฝรั่งเนี่ยนะฮะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ไปช่วยการกระตุ้นไปช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมารวมทั้งสามารถสร้างมวลกระดูกของกระดูกแข็งได้ด้วยนะอันนี้เรามีข้อมูลพร้อมเลยซึ่งอันนี้จะเป็นขวดสีชมพูสีเขียวก็ทำได้ค่ะอ๋อเหรอคะแต่ทีนี้จริงๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยถ้าเราให้ไปก่อนเนี่ยเนื่องจากสีเขียวมันไปเพิ่มทีเฮลเปอร์ตัวที่17มันจะทำให้อาการปวดเนี่ยสูงขึ้นแต่ถ้าคนที่ทนได้นะฮะทาน 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะปวดแต่ถ้าทนทานไป
มันก็จะค่อยๆหายปวดลงทีนี้ที่เราทำสีชมพูขึ้นมาเนี่ยเพราะเราจะไปลดตัวที่ว่ามันไปทำให้ทีเฮลเปอร์ตัวที่17ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอาการปวดตอนเริ่มแรกเพราะฉะนั้นถ้าใช้สีชมพูเนี่ยเราให้ใช้ไปจนกระทั่งหายปวดพอหายปวดแล้วให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวคือถ้าเสื่อมใช้สีเขียวเลยอาจจะไม่อักเสบมันจะอักเสบใช้สีชมพูใช่ค่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดอาการเจ็บมันเห็นได้ชัดแล้วเนี่ยสีชมพูจะช่วยได้ดีกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้วิธีการป้องกันไปเรื่อยๆยังไม่ทันที่จะให้มันเจ็บให้มันปวดทานสีเขียวไปอย่างต่อเนื่องก็จะดีกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะวันละกี่เม็ดดีคะจริงๆวันละเช้า2เย็น2ถ้าสมมุติว่าคนที่รู้ว่าเริ่มมีข้อเสื่อมจริงๆข้อจะเริ่มเสื่อมเมื่อไหร่ครับก็โดยปกติแล้วเราพบว่าการสร้างเนี่ยนะคะมันจะสร้างที่บาลานซ์กับการสลายเนี่ยมันจะถึงประมาณอายุ30พอ30ขึ้นไปเนี่ยการสร้างมันจะลดลงทีละน้อยทีละน้อยนะอาจจะลดลงสัก 5% 10พออายุเพิ่มขึ้นก็ลดลงไป 10% ครับถ้า60ขึ้นไปเนี่ยนะมันจะสลายกันเลยอย่างมากเลยสร้างน้อยมากเลยคือถ้าฟังดูอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมค่ะอยากจะแนะนำเลยไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีอาการอะไรหรือไม่มีอาการอะไรก็ตามนะคะถ้าตามหลักของการป้องกันเนี่ยก็คือการดูแลภูมิคุ้มกันของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่มีความสมดุลเพราะฉะนั้นบิมสีเขียวเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยรับประทานประจำโดยไม่ต้องไปถามหาอาการอะไรทั้งสิ้น ไม่ทั้งถามว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูกินได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จริงๆแล้วทานเถอะค่ะมันไม่ใช่ยาถึงจะต้องรอให้ป่วยแล้วทานมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะดูแลภูมิคุ้มกันของเราซึ่งถ้าหากทานนะครับเป็นหวัดน้อยมากหรือแทบจะไม่เป็นแล้วถ้าเกิดมีภูมิแพ้อยู่ถึงขนาดที่ว่าเหมือนไซนัสเหมือนกับจะจามทั้งวัน ตรงนี้จะหายไปเลยนะครับ แล้วก็โอกาสที่เข่าจะเสื่อมข้อจะเสื่อม ก็จะลดลงไปมาก แต่ว่าไอ้สีอื่นที่พวก Operation BIM เขาทำไว้เนี่ยก็คือเมื่อมันส่ออาการชัดเจนแล้ว อย่างกรณีที่เรื่องข้อเสื่อมและข้อเสียที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะทานสีเขียวมาเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องรออาการนะคะแต่วันใดมีอาการชัดเจนก็ใช้สีชมพูเข้าช่วยรับประกันได้เลยค่ะว่าท่านจะเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุดท้ายเราเน้นเรื่องคุณภาพเนาะใช่ค่ะให้คำแนะนำสำหรับคนที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบต้องแยกกันต้องแยกกันนะฮะเพราะข้อเสื่อมกับข้ออักเสบต่างกันครับข้อเสื่อมได้แต่อาจจะไม่อักเสบแต่ข้ออักเสบนี่มันไม่ได้เกิดจากข้อเสื่อมอย่างเดียวครับมันข้อเสื่อมข้ออักเสบเนี่ยมีกว่า100ชนิดนะฮะอุบัติเหตุก็ใช่เนาะอุบัติเหตุก็ทำให้เกิดการอักเสบได้เป็นโรครูมาตอยก็เกิดการอักเสบเป็น SLE ก็อักเสบเป็นสะเก็ดเงินก็อักเสบอุ้ยงั้นรักษาก็ต้องหลายวิธีสิคะนะคะค่ะการวิธีการรักษาแตกต่างกันหมดเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าการรักษาการอักเสบเนี่ยหมอก็จะรักษาอาการการอักเสบให้หายไปก่อนแล้วก็รักษาโรคที่เป็นต้นเหตุตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วิธีที่จะคนที่เป็นแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นข้อเสื่อมเนี่ยก็คือต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะเท่าสมรรถภาพตัวเองจะทำได้แล้วก็พักผ่อนพอสมควรการพักผ่อนนี่ไม่ใช่การนอนทั้งวันนะเพราะการนอนทั้งวันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ข้อก็จะอ่อนแอไปด้วยนะการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นข้อก็จะแข็งแรงสามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้เดินเล่นในสวนก็ได้ก็ถือว่าพักผ่อนกวาดใบไม้อะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดที่บ้านมีศาลาในสวนก็ไปนั่งในศาลาในสวนก็ได้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไม่ใช่นอนจมอยู่อย่างนั้นเมื่อไปเป็นอาหารเสริมอาจารย์ขาสมมติเรามีอาการอักเสบแล้วเราหายแล้วกินต่อได้ไหมคะทานต่อได้ค่ะคือถ้ามีอาการอักเสบเนี่ยแนะนำให้ใช้สีชมพูเลยนะคะเช้า2เย็น2เลยแล้วก็เมื่ออาการอักเสบหายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็เรื่อยๆแล้วก็ทานไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าสีเขียวก็อย่างที่เราบอกว่าประกอบด้วยงาดำบัวบกถั่วเหลืองฝรั่งแล้วก็มังคุดซึ่งมันเป็นอาหารทั้งนั้นคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่า
รายการของเราเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อท่านอยากให้ท่านเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือการที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุล นะครับเราสองคนที่เป็นพิธีกรในรายการนี้เป็นคนที่ใช้บิมเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาของเราตามชื่อของรายการว่าสุขและสวย ที่เราทำกันทุกวันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราเป็นผู้ที่รับประทานบิมเป็นประจำค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับปัญหาของท่านแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกล็บครับแกล็บใช่ไหมฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยแล้วมันอยู่มาวันหนึ่งเหมือนนิทานครับอาจารย์สุทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะ444ไม่ใช่หวยนะ444ไม่ใช่ใบหวยมื้อละฮะ444 3มื้อ3มื้อแล้วเวลาผมนั่งอย่างนี้นะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างดิฮะใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอย่างนี้ผมสบายไหมผมสบายโอ้อย่างนี้ผมสบายครับด็อกเตอร์ผมขอบคุณด็อกเตอร์นะจงเข้าร่วมสงกรานต์อย่างคนที่ตั้งใจสืบสานประเพณีแต่ยังมีความคิดที่ไม่ดีในการไปเล่นสงกรานต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปถนนที่มีคำว่าข้าวทั้งหลาย คือตั้งแต่กรุงเทพมีถนนข้าวสารนะครับจังหวัดอื่นๆมีข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวกรัมข้าวนึ่งเต็มไปหมดเลยแล้วมันดูเหมือนว่าจะนำเอาลักษณะที่เราเรียกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยนะคะเอาลักษณะนิสัยของข้าวสารไปใช้ตามถนนข้าวเหล่านั้นนะฮะคือการท่องเที่ยวดีขึ้นรายได้ดีขึ้นแต่ก็ช่วยกันดำรงเรื่องของวัฒนธรรมที่แท้จริงไม่งั้นมันจะไม่คุ้มนะได้เงินค่าท่องเที่ยวมาแต่ประเพณีหายไปเนี่ยไม่ดีหรอกสุดท้ายแล้วจากเทศกาลที่หลงไหลแล้วดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับมันก็จะกลายเป็นเซ็กเฟสติวัลใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเสียหายภาพของความเป็นสงกรานต์ไปนะคะเอาละค่ะอยากสุขอยากสวยอยากมีสุขภาพดีนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องบิมของเราได้ที่026464800หรือไปดูเองได้ที่ www.bimbrand.com นะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับLove.